ด้านของทั่วทุกประเทศนะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าตกหนักบางพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะไทยตอนบนแล้วก็อีสานนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอฝนไปอากาศก็จะเริ่มเย็นลงนะคะก็ให้เตรียมรับมือกันไว้ด้วยค่ะทิศทางลมยังแปรปรวนหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางนะคะประกอบกับร่องมรสุมนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านทั้งภาคอีสานตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยฝนตอนนี้ก็ยังเกิดขึ้นได้ตามแนวร่องมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างนะคะก็คือช่วงของกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะคลื่นลมก็มีกำลังอ่อนลงถึงปานกลางโดยเฉพาะทะเลอันดามันนะคะมีคลื่น 1-2 เมตรสูง 1-2 เมตรเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องดูด้วยนะบางทีตอนนี้เนี่ยฝนตกทางบนเนี่ยคนก็จะหันไปเที่ยวทะเลกันทางล่างก็มีคุณอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะวันที่ 6-9 ตุลาคม 2566 นะคะร่องมรสุมนั้นจะสวิงขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นภาคกลางตอนบนก็เราไงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเป็นช่วงท้ายๆของฝนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศนั้นมีความแปรปรวนสูงนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ซึมลงมาปกคลุมกันบ้างแล้วในหลายพื้นที่ใช่แล้วครับช่วงวันที่ 10-14 ตุลาคมนะครับเขาบอกว่ามวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วครับทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนยังเกิดขึ้นบริเวณภาคกลางตอนล่างนะครับภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนั่นเองนะ